มันถูกกำหนดไว้แล้วให้เราได้พบกันให้เธอกับฉันคุณธานีโทรหาในเข้มเป็นสิบหนต้องมีอะไรแน่ไม่รับสายนะทำไมสัญญาณหายไปอ่ะทำไมติดต่อไม่ได้แล้วอ่ะมีอะไรแน ครับคุณธานีหายหัวไปไหนมาในเขี้ยมฉันโทรไปก็ไม่รับไม่โทรกลับจงใจจะหลบฉันหรือไงฮะคือพอดีผมออกเรือไปนะครับแล้วก็ลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านทำไมไม่โทรมารายงานฉันเรื่องดาวิดผมจัดการเขาเรียบร้อยแล้วครับดาวิดตายแล้วดีดีมากเลยเขี้ยมฉันจะลงไปที่นั่นในเขี้ยมช่วยเตรียมรถขนศพไว้ให้ฉันด้วยคุณธานีจะมารับศพนาวิทย์เหรอครับฉันจะรับศพมันกลับกรุงเทพสิเพราะมันเป็นหลักฐานสำคัญว่าไอ้นาวิทย์เนี่ยตายแล้วพ่อนายหยกจ๋ากินเยอะๆเลยนะถ้ากับข้าวถูกปากเนี่ยทับทิมอาจจะทำให้กินทุกวันเลยให้เป็นน้อยๆหน่อยเถอะนางทับทิมที่หลังเองจะทำมาก็ไปบอกข้าบ้างสิจะได้ไม่ต้องทำชนกันดูสิเนี่ยกับข้าวเพียบไปหมดแล้วเดือวันนี้เดือต้องกินเยอะๆเลยนะเพราะว่าทับทิมอ่ะเขาทำกับข้าวมาเองโอ้เดือนะไม่กินกับข้าวที่ทับทิมทำหรอกฝีมือก็ไม่เอาไหนสู้ป้าเจ๋งทำก็ไม่ได้นะป้าเนาะไม่อร่อยก็ไม่ต้องกินไม่ง้ออยู่แล้วเพราะเดือนอะไม่ชอบผู้หญิงที่ไม่มีเสน่ห์ไปจะหวักดูเองหล่อเลือกได้อย่างเองอ่ะเกิดมาเคยมีแฟนเขาสักคนปะวะผู้หญิงแอบชอบเดือนนี่แยะแต่ทับทิมไม่เห็นหรอกมันแอบอยู่พ่อลูกหล่อจ๋าจำชื่อเสียงเรียงนามตัวเองไม่ได้เลยเหร
แบบว่าชื่อเล่นก็ยังดีอ่ะจำไม่ได้ครับชื่อเล่นก็จำไม่ได้งั้นเดี๋ยวทัพทิมตั้งชื่อให้นะพี่บ่าวดีไหมพี่บ่าวไม่เหมาะหรอกทัพทิมหน้าเขาออกจะเหมือนคนกรุงเทพพี่บ่าวอ่ะชื่อของคนใต้งั้นชื่อจอนนี่เป็นไงชื่อเหมือนฝรั่งที่เขาทำทะเลไงคุณหนันก็หน้าเกาหลีผมดำขนาดไม่เอาชื่อไทยๆเถอะค่ะครับหนันเจอเขาในสวนมะพร้าวงั้นก็ชื่อในพราวแล้วกันงั้นใครชอบชื่อนี้บ้างยกชอบยกสองแขนเลยทุกคนเขายกกันหมดแล้วอ่ะคุณก็ยกสิครับครับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์งั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนันขอประกาศว่าชายนิรนามผู้นี้ชื่อว่านายพราวนี่นายพาวนี่กันนางเพี้ยล่ะสิเองไอ้ผีทะเลไงล่ะขอพาวเอากินกันเถอะนี่เลยพาวนี่ปลาก็จะได้หายเร็วๆหวังว่าคุณคงชอบชื่อพาวนะผมจำชื่อตัวเองไม่ได้นะครับคุณหนันตั้งชื่ออะไรให้ผมก็ชอบเท่านั้นแหละครับคุณหนันครับเห็นคุณหนันบอกว่าในเคียมก็ดูแลกิจการสวนมะพร้าวนี่ใช่ไหมครับในเคียมนี่ทำงานหนักหน้าดูเลยนะครับคงจะรวยแย่เลยรวยเลยอะไรกันพ่อหนันเป็นแค่ลูกจ้างเขากิจการทั้งหมดเนี่ยนะเป็นของเทพสุทธิพงศ์คนพวกนี้เขารวยของจริงอย่างกิจการออฟฟิศที่สะพานปลาแล้วก็สวนมะพร้าวจนสุดลูกหูลูกตานู่นไม่อยากรู้มาก่อนเลยนะครับว่ากิจการที่สวนมะพร้าวนี่ก็จะเป็นกิจการหลักด้วยผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ทำไมคุณพูดเหมือนคุณเคยรู้จักที่นี่มาก่อนอ่ะเปล่านะครับผมจะไปรู้จักที่นี่ได้ยังไงล่ะครับผมไปเห็นกิจการที่สะพานปลาผมก็ว่าใหญ่แล้วก็เลยคิดว่ากิจการที่สวนมะพร้าวจะเป็นกิจการรองนะครับไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้แค่นั้นเองหนังครับไม่รู้ว่าคุณหนังเนี่ยช่วยงานในเคียมด้านไหนครับหนังไม่ได้ช่วยงานพ่อหรอกแต่หนังมีกิจการของหนังเองกิจการของคุณหนังเองเหรอครับหนันชอบดอกไม้ก็เลยเอาดอกไม้ทำบูงาลำไปส่งขายในเมืองแบบนี้ไงแบบเนี้ยสวยจังเลยนะครับเก่งจังเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเก่งขนาดนีเบามือหน่อยสิแบบนี้กลีบกุหลาบช้ำหมด
คุณหลานครับเราต้องเอากลีบกุหลาบพวกนี้ไปอบร่ำลมเทียนนานไหมครับถึงจะเอาไปทำเป็นบุหงาลำไปได้ก็อบเป็นเดือนนะแต่ถ้าพราวอยากจะให้หอมมากๆเนี่ยก็ต้องอบเป็นปีหนันมีบุหงาอยู่อันนึงอันนี้นะหนันอบไปข้ามปีเลยแหละพราวลองดมดูสิดมอะไรก่อนดีครับทำไมครับผมก็อยากรู้ว่าควรจะดมตรงไหนก่อนไม่ชอบพูดเลยดมอะไรก่อนก็ผมอยากรู้ว่าจุดไหนมันหอมผมก็ไม่รู้มันก็หอมผมตอนนั้นแหละไม่เกี่ยวพันกันตรงไหนจะไม่เคยมีใจไม่เคยผูกพันแต่สุดท้ายวันนี้ก็มีจริงอาจเป็นใครคนไหนได้ตั้งมากมายแปลกจะตายสุดท้ายก็ได้รักกันแต่ไม่บังเอิญรอกเชื่อไหมที่อะไรโดนใจให้เราผูกพันที่เธอกับฉันเข้าใจกันอย่างนี้มันถูกกำหนดไว้แล้วให้เราได้พบกันให้เธอกับฉัน